วัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่า development นั่นเองกระบวนการเปลี่ยนแปลงค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระเบียบของสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดเป็นเนื้อเยื่อมีความซับซ้อนและสมบูรณ์ทั้งในด้านโครงสร้างและการทำงานของโครงสร้างนั้นการเพิ่มจำนวนเซลล์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการแบ่งเซลล์ถือว่าเป็นการเสริมพันธุ์เกิดการคันไม่ใช่ชีวิตใหม่ขึ้นมีหลายแบบเช่นการแบ่งแยกตัวเป็นส่วนๆการแตกหน่อเป็นต้นอาจารย์แกเก่าอะไรวะน่ะชีวิตหลายเซลล์สังข้างแดงแล้วมั้งเซลล์เป็นอย่าปล่อยให้การคันมารบกวนภารกิจชีวิตประจำวันของคุณหำยารักษาอาการคันรักษาเกลื่อนและกากเจ้าของเดียวกับถุงยางอนามัยกินปลาทูของแท้ต้องมีรูปดีเจฟุกยัดยาดมไว้ในจมูกด้านขวาหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป